รงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีดร.ชรารักษ์สายอุทิศผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการนักเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีดร.ชรารักษ์สายอุทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยมีดร.นิวัฒน์น้อยมณีประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผอ.กิตติศักดิ์ชาญอักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6นายวรพจน์สิงหราชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6นายสุภมิตรศิริกันธมากุลศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการและนายธำรงสุวรรณปานผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาขาสุนทรีราอุปถัมภ์กล่าวแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้รับของที่ระลึกโดยมีพระมหาสมิทธิ์โชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์และดร.บุญจักรวาลรอดบำเรอประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยบรรยากาศภายในพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีดร.ชลลักษณ์สายอุทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นไปด้วยความชื่นมื่นมีเหล่าบรรดาคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6ตลอดจนคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1และเขต2และแขกผู้มีเกียรติต่างเดินทางมาร่วมอวยพรมอบช่อดอกไม้ร่วมยินดีแก่ดร.ชลลักษณ์สายอุทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์คนใหม่กันเป็นจำนวนมากให้กับทุกผู้บริการการศึกษาครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริการโรงเรียนสมุทรปราการได้ให้เกียรติคุณผู้บริการโรงเรียนดร.ชลลักษณ์ขึ้นมอบของที่ระลึกค่ะนี่บางแก้วได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับเราขึ้นมอบของที่ระลึกค่ะกับเรียนเชิญทีมข่าว AEC TV Channel รายงานThank you.